เรามีต้นไม้โลกเรามีสายน้ำดื่มด่ำธรรมชาติบนโลกเป็นความจริงที่แน่แท้ที่ควรหยิบยกเพราะโลกให้ชีวิตเรามุ่งหน้าสู่ที่หวังและดมพลังสร้างโลกสีเขียวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการ Green Morning at NBT พาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศยามรุ่งอรุณของเกาะแรดวิถีชีวิตชุมชนคนเกาะแรดรวมทั้งธรรมชาติอันสวยงามของที่นี่ค่ะของเกาะแรดนี้เหมาะแก่การเดินชมทัศนียภาพโดยรอบแสงตอนยามเช้าแสงตอนยามเย็นเสริมให้ผืนน้ำผืนฟ้าเป็นสีทองน่าชมอย่างยิ่งค่ะวันไหนอากาศดีก็จะมองเห็นเกาะสมุยโดยทั่วไปได้อย่างชัดเจนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ที่บ้านเกาะแรดหมู่ที่3ตำบลดอนสักอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเกาะขนาดเล็กๆที่ตั้งอยู่ห่างจากแหลมลื่นและถนนสายดอนสักขนอมประมาณ500เมตรอยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนสักห่างจากเมืองสุราษฎร์ธานีประมาณ60กิโลเมตรเกาะแรดคำว่าแรดในที่นี้หมายถึงพันไม้เลื้อยที่เอามาถักทอเป็นเชือกซึ่งพบมากบนเกาะนี้แต่ปัจจุบันนี้สูญพันธุ์ไปแล้วเหลือไว้เพียงชื่อของเกาะนี้เท่านั้นชาวเกาะแรดเป็นชุมชนชาวประมงที่ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันประมาณ90ครัวเรือนในพื้นที่จำกัดซึ่งก็ค่อนข้างแออัดหลังคาบ้านแทบจะชนกันว่าได้ชาวเกาะแรดอยู่กันอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความอัธยาศัยดีมากเป็นกันเองกับผู้มาเยือนทุกคนอาชีพหลักของชาวเกาะแรดคือการทำประมงชายฝั่งเราจะเห็นภาพของกิจกรรมเกี่ยวกับประมงทั่วทั้งเกาะเห็นการทำปลาแห้งปลาเค็มเห็นแผงตากปลาเห็นการปะชุนซ่อมแซมแหอวนได้เห็นทุกอย่างที่เป็นวิถีชาวเรือที่เกาะแรดThank you.
คือว่าเขาไปหาที่ทะเลที่ข้างนอกแล้วก็เอามาแล้วก็กับป้ารับซื้ออีกต้นหนึ่งแล้วซื้อมากี่โลเท่าไหร่โล20ค่ะแล้วก็เอามาทำแห้งก็ประมาณ6โลต่อโลแห้งค่ะของแห้งเขาไม่มีสารพิษค่ะจะตั้งค่ายแถวหน้าบ้านค่ะไปก่อโดนหน้าสันเจ้าใครดีไหมใครก็พออยู่ได้ค่ะไปครับปลาดินหมาครับทำมาจากไหนทำจากซื้อมาครับซื้อมาจากเรือครับแล้วเอามาทำยังไงทำขูดเก็บตัวมันน้องน้ำแข็งมั้งครับแล้วก็ขูดเช็ดหัวแล้วถกหนังมันก็มาตากแดดเนี่ยตากสองวันโล15บาทขายก็โล250บาทครับขายวัน 1,000 บาทชุมชนคนเกาะแรดนี้เป็นแรงดึงดูดที่ทรงพลังที่ชักนำคนภายนอกให้เข้ามารู้จักเข้ามาพูดคุยเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่น้องชาวเกาะแรดของเราหมู่บ้านเกาะแรดนะครับก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับก็มาตั้งรกรากก็กว่า100ปีแล้วก็ถือว่าเป็นชุมชนโบราณนะครับถ้าว่าท่านก็สังเกตเอาจากบ้านเรือนก็ยังเป็นบ้านเรือนเก่าๆครับเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตของชาวเกาะแรดที่อยู่มาดั้งเดิมนะครับก็อาชีพก็คือประกอบอาชีพทำประมงไม่ว่าจะเป็นการทำกะปิก็ดีการออกทะเลหากุ้งหาปูหาปลาก็ดีครับก็ตอนนี้ก็ได้มาพัฒนาอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการท่องเที่ยวก็อยากให้อาชีพของชาวบ้านมีรายได้เสริมเนี่ยก็ได้จัดการท่องเที่ยวโดยที่มีหน่วยงานของทางเทศบาลบ้างหน่วยงานอื่นบ้างที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาให้ความสำคัญมีวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำโฮมสเตย์ของบ้านเกาะแรดท่านก็เดี๋ยวนี้ก็จุดขายของบ้านเกาะแรดเนี่ยนะครับก็หนึ่งคือจะมีปลาโลมาโดยที่เราจะมีทางเท้าทางด้านหลังเกาะที่สามารถให้นักท่องเที่ยวได้มาแวะมาชมไม่ว่าจะเป็นปลาโลมาหรือว่าวิถีชีวิตของชาวชุมชนบ้านเกาะแรดแล้วก็ที่ว่าสังเกตดูง่ายๆที่ว่าท่านขึ้นสะพานมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นบนเกาะเลยที่ว่าเด่นที่สุดก็คือมันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่หนึ่งต้นแล้วก็เป็นป่าข้างบนเกาะเนี่ยที่ว่าชาวบ้านเขาพร้อมใจกันอนุรักษ์ไว้นะครับส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนบนเกาะจึงมีศาลเจ้าประจำเกาะเพื่อเป็นที่ประกอบพิธีต่างๆและที่เกาะแรดนี้ยังมีประเพณีถือศีลกินเจและแห่เทพเจ้ารุยไฟเป็นงานประจำปีซึ่งจัดขึ้นเพียงแห่งเดียวของอำเภอดอนสักทางหมู่บ้านเกาะแรดนะครับก็คือเป็นถ้าที่รู้ก็คือเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับก็จะมีวัฒนธรรมหรือประเพณีก็ตั้งแต่เดือนมกราถึงกุมภาพันธ์นะครับก็คือจะเป็นงานเทศกาลตรุษจีนโดยที่ชาวบ้านหรือว่าคณะกรรมการได้ร่วมกันจัดงานประจำปีนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะสืบสานให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้รู้ว่าเนี่ยก่อนเนี้ยก็คือยังมีวิถีชีวิตของคนจีนอยู่ครับก็
พอมาอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่าเทศกาลกินกงชิวก็จะมีปีละ2ครั้งนะครับแล้วก็จะมีงานศาสตร์จีนแล้วก็เทศกาลกินเจที่ว่าทางคณะกรรมการเนี่ยได้จัดขึ้นมาทุกปีแล้วก็ให้ชาวบ้านรอบๆไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านใกล้ๆอะไรเนี่ยครับเข้ามาร่วมกันถือศีลกินเจกินผักนะครับแล้วก็จะมีเป็นพิธีการลุยไฟแล้วก็เวียนธูปเวียนเทียนรอบศาลเจ้าก็ทำเป็นกิจกรรมของทุกคืนภายใน9คืนก็จะไปลุยไฟเอาตอนคืนสุดท้ายคืนออกเจแล้วก็จะย้อนกลับมานิดนึงคือเทศกาลกินกงชิวก็จะมีปีละ2ครั้งนั่นก็คือจะเป็นงานของศาลเจ้าโดยเฉพาะที่ว่าศาลเจ้าจะเป็นเจ้าภาพเองก็จัดเลี้ยงคนในหมู่บ้านก็ได้ทำพิธีกรรมต่างๆชาวบ้านเขายึดถือว่าจะเป็นการทำเพื่อปกปักรักษาคุ้มครองให้อยู่ดีกินดีปลอดภัยในทํานองนี้นะครับนอกจากนี้เกาะแรดมีโรงเรียนบ้านเกาะแรดเปิดสอนในระดับประถมศึกษาโรงเรียนนี้เปิดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2483โรงเรียนบ้านเกาะแรดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมประสานกันระหว่างบ้านวัดโรงเรียนสภาพพื้นที่ของโรงเรียนบ้านเกาะแรดนะครับมันเป็นเกาะซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ800เมตรเมื่อก่อนก็ไม่มีสะพานก็การคมนาคมไปมาก็ใช้เรือหางยาวเล็กๆนะครับพอถึงช่วงฤดูน้ำแห้งคือเดือนนี้เนี่ยตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยน้ำจะแห้งเรือหางยาวก็วิ่งไม่ได้ครับจะไปไหนก็ต้องบางครั้งก็ต้องลุยน้ำลุยโคลนเดินไปครับโรงเรียนก็เมื่อก่อนก็เป็นหลังคาอาคารชั่วคราวหลังคามุงจากกั้นจากต่อมาก็ได้ปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆคือหลังแรกก็คือหลังนี้หลังที่กำลังนั่งอยู่ปัจจุบันนี้อีกหลังหนึ่งสร้างอยู่บนเขาเดี๋ยวนี้ชำรุดไปแล้วเพราะว่าเด็กน้อยแล้วก็ระวังไม่ทันหลวกขึ้นส่วนหลังสุดท้ายก็คือหลังริมทะเลนั่นไปรื้อถอนมาจากโรงเรียนบ้านห้วยซึ่งเขายุบก็ได้มาเป็นหลังนั้นได้งบประมาณ200,000ที่ลงทุนไปเองครับบุคลากรตอนนี้มีอยู่2คนครูประจำการ1คนคือผมกับคุณครูจ้างสอนรายปีคุณครูวิกฤตครูวิกฤตที่ตอนนั้นขาดแคลนครูก็จึงเรียกว่าครูวิกฤตเอาไปจ้างครูมารายปีมาอีก1คนรวมเป็น2คนว่างผู้บริหารไม่มีเป็นเพราะว่าโรงเรียนของเรามันมีเด็กไม่ถึง60คนครับจึงว่างผู้บริหารก็ผมก็ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งนะครับก็มี2คนตอนนี้ก็เรื่องการเรียนก็ต้องใช้เรา2คนมีอยู่2คนแบ่งคนละช่วงชั้นครับแบ่งคนละช่วงชั้นครับช่วงชั้นที่1ก็ป.1ป.2ป.3ช่วงชั้นที่2ก็ป.4ป.5ป.6ในป.1ป.2ป.3นี่เรามีครู1คนป.5ป.6ก็ครู1คนเพราะฉะนั้นต้องเอานักเรียนมาเรียนรวมกันครับโดยใช้โทรทัศน์ทางไกลครับของวังไกลกังวลมันมีเด็กอยู่ชั้นเดียวช่วงชั้นที่1มีอยู่ชั้นเดียว3คนช่วงชั้นที่2มีอยู่7คน2ชั้นป.6คนนั่นก็ครูคนเดียวก็ต้องใช้โทรทัศน์เหมือนกันไม่อย่างนั้นเราสอนยากตอนนี้ก็
ไปกำลังไปทำแผนบูรณาการชั้นเรียนอยู่ครับเพื่อมาใช้แทนเพื่อมาใช้แทนโทรทัศน์ทางไกลบางครั้งโทรทัศน์ทางไกลนี่อย่างเช่นวิชาดนตรีดนตรีนาฏศิลป์อันนี้มีแต่ครูผู้ชายซึ่งไม่ถนัดก็ต้องใช้วิธีนี้ครับใช้โทรทัศน์ทางไกลตอนเช้ามาโรงเรียนเราเอาในบริเวณเราก่อนนะเก็บขยะของเขาก่อนเข้าแถวระฆังแรกเขาก็จัดเก็บของเขาก่อนไอ้พวกใบไม้ไอ้เศษขยะอะไรพวกเนี้ยนั่นคือหน้าที่ประจำวันของเขาบริเวณโรงเรียนนะครับถ้าบางวันที่ผู้พันโรงเขาก็ติดธุระก็พวกนี้ก็ทำหน้าที่แทนตอนเที่ยงอะไรก็พวกเนี้ยพอพักเที่ยงเสร็จก็จัดการเก็บขยะนี่ดีอย่างหนึ่งว่ามันคนไม่เพ่นพ่านถึงแม้ว่ามีทางผ่านถนนผ่านโรงเรียนนะครับมันคนไม่เพ่นพ่านก็ขยะมันก็น้อยเด็กน้อยขยะน้อยนะครับแต่อย่างหนึ่งคือขึ้นมาจากทะเลครับขึ้นมาจากทะเลครับให้เด็กไปเก็บแล้วจะมาใส่ถังขยะถังขยะก็มีเทศบาลมาเก็บครับบางครั้งก็ไปวันสำคัญก็ให้เด็กไปช่วยเก็บรอบเกาะในบางครั้งนะครับบางครั้งแต่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กมันน้อยแล้วไปก็ใช้เวลามากส่วนมากขยะของเราอ่ะมันน้อยในเกาะนะครับไอ้ของเรานี่เราของเราเด็กสอนว่าเจอที่ไหนหนูถังขยะอยู่ทุกหน้าบ้านหนูเก็บไปเถอะอยู่หน้าบ้านทุกบ้านทิ้งก็ไอ้เจ้าบ้านเขาไม่ว่าอย่ามาทิ้งบ้านผมอย่ามาทิ้งบ้านลุงเขาไม่ว่าหรอกเขาก็เก็บครับนั่นคือก็ทำให้สภาพของเรามันครับมันน่าอยู่สายลมหนาวพัดโบกโบยผิวดูแล้วสวยใสใสเย็นลมเย็นไหวไหวสวยงามบ้านอยู่ไกลธุระกำดานโรงเรียนอยู่หลังเขามีแต่เราพวกเราไม่มีการเดินทางไปยังเกาะแรดต้องอาศัยเรือเท่านั้นนอกจากช่วงเวลาที่น้ำทะเลลงมากๆในบางเวลาก็อาจจะเดินข้ามไปยังเกาะแรดได้แต่ก็มีผลเสียคือเวลานั้นน้ำจะลดมากจนเรือเข้าท่าที่เกาะไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเดินทางและสร้างความเดือดร้อนให้ชาวเกาะแรดมาโดยตลอดประชาชนชาวบ้านเกาะแรดจึงทำหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างสะพานไปยังสำนักราชเลขาธิการจากนั้นสำนักราชเลขาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและให้ชื่อว่าสะพานเฉลิมสิริราชโดยได้เปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเมื่อวันที่24กรกฎาคม2552และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดสะพานในวันอังคารที่13กรกฎาคม2553เอาครับถ้าพูดถึงการอนุรักษ์นะครับก็ตอนนี้ก็มีหน่วยงานของทช.คือเขาจะมาสำรวจปาโลมาเดือนละ1ครั้งนะครับก็เพื่อจะให้รู้ว่าเนี่ยปาโลมาฝูงเนี้ยตัวนี้แหละยังอยู่หรือเปล่าก็จะขยายผลไปเรื่อยๆแล้วก็ปาโลมานี่คือทาง
ชาวบ้านเขาให้ความร่วมมือมากนะครับเพื่อเกี่ยวกับการอนุรักษ์แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีทางประมงซึ่งจะมาช่วยทางหมู่บ้านอนุรักษ์ชายฝั่งด้วยตอนนี้ก็ได้กำหนดเครื่องมือนอกพิกัดหรือว่าเครื่องมือทำมาหากินของชาวประมงต่างๆโดยเฉพาะล่อปูที่ว่ามาทำให้พื้นที่เนี่ยเกือบจะร้างก็เลยฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ตอนนี้ด้วยการอนุรักษ์ชายฝั่งก็ตอนนี้ผมว่าท่านผู้ว่าก็คงจะน่าประกาศพื้นที่ไปแล้วก็มีการกำหนดขนาดตาอวนที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นอวนล่อปูอวนรุนหรือว่าเครื่องมืออื่นๆก็ต้องจำกัดหมดเพราะว่าถ้าว่าเราไม่อนุรักษ์ตรงนี้ไว้นะครับต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านเกาะแรกหรือว่าหมู่บ้านใกล้เคียงผมว่ามันก็ไม่น่าจะหากินได้แล้วนะครับถ้าว่าพวกเราไม่ร่วมกันอนุรักษ์ไว้นะครับฝากนักท่องเที่ยวที่ว่าเข้ามาเที่ยวบนเกาะแรกนะครับมีอะไรที่ว่าเราร่วมกันอนุรักษ์ได้ก็ผมก็ยินดีนะครับตอนนี้ก็การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์บ้านก็ได้นะครับก็คือ1ก็จะมีที่พักแล้วก็จะมีเรือไปนั่งชมดูปาโลมานะครับที่ว่าเป็นจุดขายของหมู่บ้านอยู่นะครับเป็นพื้นที่ของบนเกาะก็มันจะมีพวกของขายของฝากอย่างเช่นมีปลาแห้งมีกุ้งสดปูสดปลาสดอะไรทั้งนี้นะครับว่าชาวบ้านเขาหาก็มาขายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นของฝากเบอร์โทรติดต่อก็ติดต่อผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับผมผู้ใหญ่เล็กนะครับ0846896330ครับผมสะพานเฉลิมศิริราชโครงการในพระราชดำริทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดต้นทุนลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าทางการประมงตลอดจนทำให้ชาวเกาะแรดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากสาธารณูปโภคอาทิไฟฟ้าโทรศัพท์น้ำประปาและการพัฒนาอาชีพสะพานเฉลิมศิริราชเป็นประตูบานใหญ่ที่เปิดเกาะแรดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเกาะแรดอยู่ในทำเลที่มีทิวทัศน์รอบๆสวยมองเห็นเกาะต่างๆมากมายทั้งเกาะสมุยเกาะนกเผาเกาะพลวยเกาะหลักเห็นวิวของท่าเรือเฟอร์รี่ไปจนถึงทิวเขาที่ต่อแดนกับอำเภอขนอมเห็นทิวทัศน์ของแหลมทวดและเจดีย์วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์เป็นจุดชมอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้นและตกที่สวยงามเกาะแรดยังอยู่ใกล้กับเส้นทางหากินของปลาโลมาจึงได้มีการจัดทำทางเดินรอบเกาะเพื่อดูโลมาอย่างใกล้ชิดแต่ไม่รบกวนธรรมชาติของโลมาเหล่านั้นและยังเป็นเส้นทางท่องเที่ยวของเกาะแรดอีกด้วยและนี่คือวิถีชุมชนของชาวเกาะแรดที่มีความเป็นอยู่ด้วยบรรยากาศธรรมชาติบริสุทธิ์และคงรักษาผืนน้ำวิถีชีวิตชาวทะเลให้คงอยู่ตลอดไปบนโลกเรามีต้นไม้โลกเรามีสายน้ำดื่มด่ำธรรมชาติบนโลกเป็นความจริงที่แน่แท้ที่ควรหยิบยกเพราะโลกให้ชีวิตเรามุ่งหน้าสู่ที่หวังและดมพลังสร้างโลกสีเขียว